และได้เห็นตัวเป็นๆกับเจนนะฮะขอบคุณมากแล้วมันน่ารักมากเลยก่อนที่มาเจอบีมที่นี่ครับบีมก็เอารถยกเพื่อที่แบบลงทุนเลยเดี๋ยวผมยกมาพี่มาโชว์กันครับเราบอกว่าทีมงานบีมเนี่ยยกทีแม็กใครจะไปรู้ล่ะทีแม็กลักแม็กไปอีกตัวยกผิดตัวที่บ้านจอดอยู่2ตัวคัสตอมตัวเดิมๆตัวนึงยังดีที่เป็นของพี่ถ้าเป็นคนอื่นมันแจ้งความแล้วสนทองหล่อนะครับโดนแน่ๆอันนี้ก็คือจริงๆแล้วทำอันนี้เนี่ยพี่เจนไม่เคยมาดูเลยนะครับโทรคุยเฉยไม่เคยเจอตัวเลยใช่เอกยกไปเลยยกไปทำเลยเดี๋ยวเราดูมันไม่มานี่ปุ๊บผมก็ส่งรูปไปเรื่อยขั้นตอนการทำเป็นไงนั่นแล้วให้พี่เขาดูจริงไม่พี่เฉลยว่าไม่เคยเจอกันเลยเพิ่งมาเจอกันรถเสร็จนี่แหละตั้งแต่เริ่มที่แบบบรีฟรถกันคุยกันไม่เจอคุยโทรศัพท์แล้วก็ส่งไลน์ส่งคุยหากันอินสตาแกรมไปดูไม่เคยเจอหน้ากันเลยอ๋อนี่เจอกันก็คือตอนรถเสร็จถ้าเป็นคนร้ายเนี่ยรถนี่อยู่ไปแล้วจะไปปอยเปตแล้วคือเจอตอนรถเสร็จส่งหาลูกเนี่ยเขาต้องเห็นผลงานน้องเคสปีดเขาก็โอ้โหผลงานเยอะแล้วก็20ปีใช่แล้วผมตื่นเต้นมากเพราะว่าพอเขาเอกเขาจะมีวิธีค่อยๆปล่อยลูกออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆยั่วคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วผมลายนะผมเห็นละคันมากเลยเวลาแต่ละคันของพี่เขาแล้วเนี่ยผมมาแล้วผมรู้สึกหวงแหนแล้วชอบมากเพราะว่ามันคือตัวพี่ไงใช่ครับมันลิมิเต็ดเอดิชั่นจริงๆใช่ครับแล้วรถนี้มันสไตล์แบบเหมือนค่าขี่เจ็ตสกีครับสไตล์พี่เขาชอบจริงจริงจริงเหมือนขี่เจ็ตพี่เจชอบอย่างเงี้ยนะสไตล์ไม่ได้เหมือนมอเตอร์ไซค์เลยจริง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 อ๋อนี่คือคอนเซ็ปต์ด้วยคอนเซ็ปต์ของเอกใช่เจ็ตบกเลยเจ็ตบกเจ็ตบกใช่เพราะผมลองคอมแล้วนะฮะผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปมันเย็งมันคือถ้ามันออกตัวปุ๊บเนี่ยคือเจ็ตเลยมันอย่างเดียวเลยเขาดีไซน์แบบให้แล้วก็มีขาเหยียบมาด้านหน้าครับมันคนละแบบกับที่เวลาขี่ทีแม็กซ์ธรรมดาครับคือลักษณะหน้าวางขาสบายสบายยงๆนั่งครับพี่ก็จะแบบมันจะยงมันจะยงๆนะยงๆมันได้ลงเลยพี่มันเหมือนที่เราเล่นใช่ใช่เหมือนยามาฮ่าเวฟบลัสเตอร์ครับครับครับบีมนี่สุดยอดเทพบัสเตอร์เลยนะยามาฮ่าเวฟบลัสเตอร์ต้องยอมเขาเลยนะเขาเททั้งตัวนี่มันประมาณอย่างเงี้ยยงๆแล้วมันดีผมว่ามันเป็นคือรถคัสตอมผมว่ามันไม่ใช่รถที่จะมาใช้ไปซื้อของจ่ายตลาดหรอกครับพี่ต้องขี่แล้วสนุกครับนะคัสตอมคือขี่แล้วสนุกรถขี่เลยเพราะอะไรเพราะว่าใช่ที่สูงครับกว่าเลยใช่จริงใช่เป็นคัสตอมครับของคนเขาได้คนนั้นเลยถูกต้องครับอันนี้ฮะขอความรู้สึกนะฮะที่ได้เห็นคันนี้แล้วพี่เจครับรูปแรกก็ได้เห็นแบบมันเหมือนผมพูดกับเอกเลยคำแรกบอกเหมือนที่ผมคิดเลยคือเหมือนที่จินตนาการไว้แบบอยากได้แบบเนี้ยคือผมชอบ J Max มันเหมือนมีความเป็น Mad Max ให้มันดิบๆให้มันรู้สึกเปลือยๆแล้วก็เพราะว่า T Max คือรถที่ดีแล้วเป็นรถที่แบบมันมีกรอบมันมีกระดองมันเราบอกไหนลองทำให้มันเพรียวก็แล้วว่าเพราะว่าคนที่ขับ T Max จะรู้ว่าเครื่องมันดี530เครื่องแรงกำลังดีวิ่งไป180โอ้ใช่แต่ว่าลองเพียวๆดิแล้วสรุปพอมันออกมาวูบแรกคือโอ้โหที่ถ้าเป็นสมมติพี่มอลลิสเคครับครับครับถูกใจฟิลนั้นใช่มันมีคันเดียวไงชอบมากคันนี้รักมากยังไงลูกชอบมากวันนี้ต้องขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะฮะมาสัมภาษณ์และได้เห็นตัวเป็นๆกับเจมส์นะฮะต้องขอบคุณมากๆแน่นอนนี้ผมฝากเลยครับเราจะมีโปรเจกต์อะไรในอนาคตอีกไหมสำหรับเคสปีดครับก็มีครับโปรเจกต์เรื่อยๆครับทำรถครับรถเนี้ยผมทำเพราะผมใจชอบครับเรื่องการตลาดหรือการกำไรตรงนี้นั้นไม่ค่อยได้สำคัญคือผมชอบแต่งรถภรรยาบ่นไหมครับเนี่ยลูกโตแล้วก็โอเคบ่นครับบ่นเต็มบ้านไม่ไหวครับแข่งนะฮะก็ติดตามได้ทางเคสปีดครับใช่นะครับไม่ว่าจะไลน์หรือ Facebook ก็ตามพี่เจครับแล้วตอนนี้ผลงานนะครับครับไม่ว่าจะคอนเสิร์ตทุกคนทราบอยู่แล้วตอนนี้ไม่ว่าจะการแข่งเจ็ตสกีครับแล้วมอเตอร์ไซค์ครับตอนนี้จะมีคิดอะไรฮะอยากจะทำโปรเจกต์อะไรอีกพี่ผมพี่อยู่เฉยไม่ได้แล้วตอนนี้เราก็ทัวร์คอนเสิร์ตเป็นงานหลักเราอยู่แล้วทัวร์อยู่ทุกวันแล้วก็เรื่องของมอเตอร์ไซค์พูดตรงนี้เลยยืนยันเลยเรื่องคงไม่แข่งไม่ใช่ทางผมแต่ว่าเป้าหมายของผมตอนนี้คือผมอยากจะขี่แบบบีมก็คือเราอยากจะขี่แล้วเอาเข่าเทพื้นให้ได้สักวันสบายแล้วต้องการมีรูปสวยๆไว้ติดผนังบ้านนั่นคือเป้าหมายของตอนนี้นะครับความสนุกของผมอยู่ตอนนี้ my hobby อยู่ที่ตรงนี้ใช่เนี่ยนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเป้าหมายอยู่ที่ตรงนี้คือเลี้ยวเทสวยๆสวยๆเหมือนเวลาพี่ขี่เจ็ตขอ R1M แล้วสวยๆเข้าอย่างนี้ทีR1M นะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคันแล้วไม่น่าไปเปิดต่อมเขานะฮะแต่เมื่อกี้เห็นจากบีมแล้วเดี๋ยวขอศึกษาหน่อยครับยินดีครับพี่บีมเขามีเท่าไหร่เขาหมดยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่เจมากนะครับขอบคุณพี่เอกด้วยนะครับขอบคุณครับ